Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไปอยู่ในกะลาที่ไหนมาเด็กเพื่อไทยตอกกลับแรมโบ้ถามเพลงกตัญญูทักษิณที่เคยร้องยังร้องได้หรือไม่เมื่อวันที่15กันยายนนายณพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ออกมาพาดพิงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พูดในรายการ Care Talk Clubhouse อยากขายฝันให้ประชาชนเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลหวังฟอกผิดกลับบ้านว่าไม่แน่ใจว่าระหว่างนายเสกสกลกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมใครเป็นประธานชมรมคนโหนทักษิณหิวแสงพยายามบิดเบือนด้อยค่าความปรารถนาดีของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งที่นายทักษิณก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อมาช่วยเหลือใดๆพรรคเพื่อไทยหาเสียงนำเสนอนโยบายมุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลเพื่อนำพาประชาชนออกจากความทุกข์ยากลำบากออกจากความยากจนนายเสกสกลไปอยู่ในกะลาที่ไหนมาถึงไม่รู้ไม่เห็นผลโพลที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่เอารัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจคนเราถ้าไม่รู้แล้วไม่พูดคนยังไม่รู้ว่าโง่แต่ถ้าไม่รู้แล้วเขาขยันพูดคนจะรู้ทันทีว่าโง่คนแบบนายเสกสกลยิ่งพูดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายิ่งเสียหายไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นคดีคลิปเสียงยืมเงิน15ล้านเรื่องใช้เงินเลือกตั้งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปถึงไหนเรื่องฝากลูกเข้ารับราชการตำรวจหรือไม่นั้นพรรคเพื่อไทยก็ยังเกาะติดเรื่องนี้ชนักติดหลังมากจนต้องถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งยังไม่สำนึกนายเสกสกลอย่ามัวแต่มโนสร้างเรื่องใส่ร้ายคนอื่นเพลงกตัญญูทักษิณที่เคยร้องยังร้องได้หรือไม่ไม่เห็นต้องทำตัวตรงข้ามเพลงเลยสารพัดโพชี้ว่าประเทศวิกฤตล้มเหลวตกต่ำคนอื่นเขาย้ายหนีออกจากพลเอกประยุทธ์นายเสกสกลจะอยู่ทำตัวแบบนี้ไปเพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์นายณพลเดชกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ